สวัสดีครับผมป๊อปเสียเที่ยวลืมแก่นะครับสุขกายสุขใจนะครับตอนนี้เราก็เดินมาที่ถนนคนเดินนะครับก็จะมาหาอะไรทานกันนะครับวันนี้คือวันเกิดคุณสมิธโจ้แหละครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับคุณสมิธโจ้ตั้งแต่บาทเลยครับผมนี่แหละครับทั้งตัวมี20บาทครับอันนี้คุณเล็กครับคุณเล็กแฟนคุณสวิตโจ้นะครับจันที่มารีสอร์ทนะฮะอันนี้นะฮะจันที่มารีสอร์ทบอสใหญ่อันนี้คือบอสใหญ่อันนี้ใครอันนี้ตำแหน่งอะไรขี้ข้าไดเวอร์ไดเวอร์ก็เป็นบริเวณนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะผมว่าเดี๋ยวนี้เงียบมากเลยครับโอ้ยเห็นเรานักท่องเที่ยวน้อยลงมากครับร้านค้าบางร้านนี่ก็ปิดนะฮะด้วยภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะนักท่องเที่ยวน้อยลงอีกอย่างนี่ผมว่าประเทศไทยก็มีคู่แข่งเนาะอย่างที่ผมไปเวียดนามไปพม่าเมื่อก่อนเราแถบนี้เอเชียนี้เราก็มีที่ประเทศไทยที่น่าเที่ยวที่สุดนะครับแล้วมาเลเซียสิงคโปร์เดี๋ยวนี้เวียดนามก็เปิดประเทศนะครับแล้วนะครับเขาพยายามที่จะเรียนแบบคนไทยนะทำทุกอย่างให้เหมือนคนไทยนะครับแล้วก็เวียดนามที่ผมไปนะครับต้นเดือนเมษานักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับมีแต่ต่างชาตินะครับคนยุโรปนั่นเลยฮะแต่เราเดินมาที่นี่เมืองไทยหายไปเยอะนะครับผมว่าเราก็แบ่งแบบไปเนาะเพราะเราเปิดประเทศอาเซียนละนะครับส่วนหนึ่งนะก็ด้วยที่ทางเวียดนามนะครับที่เราไปกินนะไปทานอาหารที่เวียดนามคืออาหารที่เวียดนามนี่ก็ถูกมากเนาะนะแล้วก็อร่อยคนไทยรับได้นะครับเหล้าเลวเลยฮะเบียร์เบอร์เนี่ยคนละ10บาทนะห้องแอร์เนี่ยฮะถูกมากฮะแต่ถ้าพูดเรื่องบริการเรื่องอาหารยังไงก็แพ้คนไทยอยู่ดีนะครับด้านบริการคนไทยนะอินเตอร์เทนนะเขาจะเรียนแบบเราอยู่แต่ว่าเราก็เก่งอยู่นะแต่ด้วยความถูกนะทำให้บางส่วนนะฮะท่องเที่ยวบางส่วนก็ได้หนีไปทางฝั่งนั้นฮะแบ่งไปอยู่นะอันนี้อะไรเลยเป็นบาร์บีคิวอ๋อนี่คือบาร์บีคิวนะครับทะเลไม้อะไรครับเนี่ยมาได้10บาทเขาบอกไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับถนนทั้งสายนี้ก็ขายอาหารหมดนะครับอันนี้ร้านแว่นนะครับเรามาดูแว่นเขาขายแว่นสวยไหมเป็นร้านแว่นนะครับแว่นสวยอยากได้แว่นครับสะสมตังค์มาแว่นหายบ่อยแล้วดูคุณสวิตโจ้กับคุณเล็กนะครับตัดสินใจอยู่ว่าจะทานอะไรนะครับเราก็ได้อันนี้ส่งนะมาทานฟรีวันนี้เป็นวันเกิดของคุณสวิตโจ้ครับไม่มีอะไรเนาะเดินไปไหนต่อโอ้โถโถโถร้านนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารลองเดินไปดูเลยมาเป็นไรร้านอาหารริมทะเลเนี่ยเดี๋ยววันนี้ขับราคาแล้วก่อนนี้ราคาขึ้นเดี๋ยวลองเดินอ๋อข้างหน้าเป็นร้านอาหารอยู่ริมชายทะเลไปเดินเดินดูชายทะเลหน่อยเนาะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาหัวนินละหมู่หัวหินนานแล้วนะฮะตรงนี้ร้านนี้อาหารหมดเลยเดี๋ยวว่าพี่เจอชอบเรียนบรรยากาศดีเหมือนกันนะแถวนี้ก็ใช้ญาติรอไม่ได้ไปโรงแรมโรงแรมนี้2500บาทได้
น่าจะ300-400สามสี่ร้อยนะหาเจ้าครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามกันครับที่โจทย์เลยสวัสดีครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆติดตามคลิปเดินเล่นเมืองหัวหินได้นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมท็อปเซียครับเที่ยวลุงแก่ครับสุดกายสุดใจนะครับ